จอขณะนี้คือจะเห็นความยากลำบากของเจ้าหน้าที่ที่อยู่ระหว่างขนย้ายรถบัสที่เกิดเหตุโดยเจ้าหน้าที่ต้องฉีดน้ำหล่อเลี้ยงจุดตัวถังแก๊สตลอดเวลาเนื่องจากถังแก๊สอยู่ด้านล่างนะคะจึงเกรงว่าจะเกิดประกายไฟระหว่างขนย้ายขึ้นอีกเพราะช่วงแรกที่ยกรถปรากฏว่าเกิดประกายไฟเล็กน้อยทำให้เจ้าหน้าที่ต้องสั่งอพยพสื่อและกู้ภัยที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องออกให้ไกลจากรัศมีตัวรถโดยจะนำไปจอดในพื้นที่แถวอนุสรณ์สถานเพื่อเก็บเป็นการชั่วคราวค่ะโดยก่อนหน้านี้พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์ผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจก็ออกมาเปิดเผยภายหลังเจ้าหน้าที่สามารถลำเลียงร่างของผู้เสียชีวิตส่งไปที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะว่าการตรวจสอบที่เกิดเหตุร่วมกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยล่าสุดพบศพผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้ทั้งหมด23ร่างเป็นเพศชาย11ร่างเพศหญิง7ร่างและยังไม่สามารถพิสูจน์ได้5ร่างค่ะโดยทั้งหมดนะคะได้ลำเลียงส่งไปที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจเพื่อพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลตามขั้นตอนซึ่งรักษาการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเน้นย้ำนะคะว่าให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการที่สถาบันนิติเวชเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับญาติผู้เสียชีวิตก่อนเร่งคืนให้กับญาติผู้เสียชีวิตนำไปกับทำพิธีทางศาสนาโดยเร็วที่สุดค่ะนอกจากนี้นะคะจากการตรวจสอบศพที่พบบนรถบัสที่เกิดเหตุแพทย์นิติเวชระบุเบื้องต้นนะคะว่าเป็นศพขนาดใหญ่พบศพที่โซนกลางเป็นต้นไปแต่ส่วนใหญ่อยู่ท้ายรถบัสสภาพศพถูกไฟไหม้เสียหายจึงยังไม่สามารถระบุตัวตนได้อย่างชัดเจนอาจจะเป็นเด็กที่ตัวใหญ่ก็ได้จึงต้องรอพิสูจน์อย่างละเอียดอีกครั้งส่วนจากการตรวจสอบรถบัสที่เกิดเหตุโดยกลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุยังอยู่ระหว่างตรวจสอบอย่างละเอียดนะคะเพื่อหาร่องรอยว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้จากบริเวณใดและเกิดจากสาเหตุใดตลอดจนทรัพย์สินต่างๆที่อยู่ในตัวรถจะบ่งบอกได้ว่ารถมีมาตรการป้องกันเหตุฉุกเฉินหรือไม่ซึ่งจะตรวจสอบร่วมกับเจ้าหน้าที่ขนส่งด้วยค่ะไปฟังเสียงกันค่ะประตูฉุกเฉินนี่เปิดออกไปเลยประตูฉุกเฉินและประตูที่ห้าเนื่องจากว่าเรามาเนี่ยเราตรวจเนี่ยหลังจากที่ทางกู้ภัยเนี่ยพยายามเข้าไปแล้วนะครับตอนนี้หลังจากที่กู้ภัยพยายามเปิดเนี่ยมันเปิดได้แต่ขณะเกิดเหตุเราไม่ทราบนะครับทีมข่าวของเรายังตรวจสอบไปยังผู้ครอบครองรถเบนซ์คันในที่เกิดเหตุตามที่ปรากฏในกล้องวงจรปิดด้วยนะคะเจ้าตัวยอมรับว่าเป็นเจ้าของรถแต่ไม่ได้ขับขี่ในวันเกิดเหตุส่วนข้อมูลอื่นๆนะคะก็ได้ให้ปากคำกับทางตำรวจไปทั้งหมดแล้วคุณผู้ชมคะภาพบรรยากาศด้านหลังเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ทำงานแข่งกับเวลานะคะเพื่อที่จะเตรียมเปิดถนนเส้นนี้โดยภาพล่าสุดเนี่ยเป็นภาพความยากลำบากของเจ้าหน้าที่นะคะก็จะต้องเคลียร์รถบัสนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เกิดประกายไฟขณะขนย้ายเนี่ยค่ะก็ผ่านมาเกือบ2ชั่วโมงแล้วนะคะย้ายมาไม่ถึง100เมตรเท่านั้นก็เกิดอุปสรรคเกิดประกายไฟค่ะคุณผู้ชมคะและมีรายงานเข้ามาล่าสุดด้วยนะคะว่าคนขับรถบัสได้ติดต่อขอเข้ามอบตัวกับทางตำรวจที่สภ.คูคตเป็นที่เรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างเดินทางมาจากจังหวัดอ่างทองค่ะ